่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องเกาะติดเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกพวกสื่อจะถูกว่าแม้ทำไฟไม่ฟางนะฮะเราก็จะเงียบๆไปก็คงเป็นเรื่องนาฬิกาที่สองเรือนที่สองเรือนนี่คือเป็นข้อสรุปของปปช.นะฮะกับพลเอกวิทย์วงษ์สุวรรณนะฮะตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ทางปปช.เลขาธิการปปช.คุณวรวิสุทธิ์บุญเนี่ยจะแถลงเนี่ยนะครับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะโดยคุณประมลสุทธีวงศ์ก็ออกเป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการก็เรียกร้องปปช.ใน2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาของพลเอกวิทย์วงษ์สุวรรณแล้วก็เงินยืม300ล้านบาทของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นเพิ่งลาออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปที่อ้างว่ายืมจากนายกำพลเป็นคุณเลยยาวๆเนี่ยนะฮะที่เป็นเสียอ่างนะฮะอย่างที่โดนคดีค้าง300ล้านเนี่ยเนื้อหาใจความของแถลงการก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลระดับสูงในรัฐบาลคือพลเอกสมยศผู้มั่นคงเคยเป็นอดีตพบตรถูกไหมฮะก็เคยเป็นสมาชิกคสช.อยู่ช่วงนึงในช่วงที่เป็นพบตรแล้วก็ก็แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพวกทั้งสองเคสเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความอะไรอ่ะปปช.เนี่ยจะต้องภาพลักษณ์ของปปช.เนี่ยถ้าเกิดทำสองกรณีนี้ไม่ให้กระจ่างเนี่ยไม่กระจ่างเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากแล้วก็เรียกร้องเป็นข้อว่าให้ปปช.เนี่ยแถลงรายละเอียดในการตรวจสอบพวกนี้อย่างชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็คิดกันแม้จะไม่พูดถึงรัฐบาลโดยตรงเนี่ยถึงประธานปปช.แต่ว่าเนื้อหาเขาเห็นว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในรัฐบาลและกสช.นี่ฉะนั้นจะตัวพิสูจน์ถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของคนระดับสูงในรัฐบาลด้วยที่คือเนื้อหาขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันผมคิดว่าไอ้แถลงการฉบับนี้เนี่ยมันโดนใจคือมันสะท้อนความคิดของสังคมที่ผ่านมาทั้งหมดแต่ว่ามีก็เป็นเพียงแต่ในลักษณะเดียวกันที่เรียกร้องรัฐบาลมาตลอดว่าต้องทำสองคนนี้ให้กระจ่างทั้งที่มันมีเคสคอร์รัปชันอยู่เยอะแยะไปหมดแต่สองเนี้ยเป็นกรณีที่มันใกล้กับศูนย์อำนาจหรือตัวรัฐบาลโดยตรงดังนั้นก็เป็นตัวสะท้อนที่ไม่ต้องการให้เรื่องเหล่านี้มันเงียบไปแล้วก็เร่งรัดให้ปปช.ในฐานะที่เป็นองค์กรตรวจสอบรวมถึงได้ทำหน้าที่ตัวอย่างตรงไปตรงมานะครับกระทบไม่งั้นจะกระทบความน่าเชื่อถือของปปช.อย่างรุนแรงนะฮะดังนั้นเนี่ยถัดมาเนี่ยทางปปช.คือคุณวรวิสุทธิ์บุญก็ได้แถลงเรื่องนาฬิกานะครับก็มีข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงที่ตรงกันที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาคือว่าหนึ่งนาฬิกาซึ่งตามเพจของแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อเพจ CSIRA นะฮะที่มีบอกว่ามี25เรือนของพลเอกวิทย์วงษ์สุวรรณเนี่ยข้อเท็จจริงที่ปปช.ได้มาคือทั้งหมดมีอยู่22เรือนเนื่องจากมีการนับซ้ำไปสมาประมาณ3เรือนก็เลย 3-4 เรือนก็ทำให้มี22เรือนนะแต่ไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรบ้างแต่เราก็ไล่ดูก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรเล็กซ์ซะส่วนใหญ่นะฮะมีปาเต็กฟิลิปแล้วก็ลิชันมีอยู่3เรือนนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่1อันที่2เนี่ยมีการ22เรือนเนี่ยพลเอกประวิตรยอมรับว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วยืมมาจากเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวนะฮะแต่ทางเลขาธิการปปช.ก็บอกให้ข้อมูลว่าแล้วบุคคลพวกเนี้ยเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นพอเสียชีวิตไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วทางเลขาปปช.ก็ไม่ได้ไปเสกคำสัมภาษณ์ของนักข่าวว่าหมายถึงนายปัทวาหรือเปล่าบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยรู้ดีนะครับนายปัทวานี่หมายถึงนายปัทวาสุขศรีวงศ์นะฮะนายปัทวาสุขศรีวงศ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งคอมลิงก์บริษัท
ทางด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่แล้วบริษัทคอมนี้เป็นที่ใหญ่มากนะครับมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านมีมูลค่าธุรกิจมีบริษัทในเครือประมาณ40บริษัทนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกประวิตรที่เซนต์แคเบียนหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงแรกๆสมัยคสช.ยุคแรกๆนะคุณปัทวาสเนี่ยที่เขาเรียกกันในวงคำว่าเสียครามนะคำว่าเสียครามเนี่ยก็มาจากคำว่าสงครามคือเดิมเนี่ยเขาชื่อสงครามแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะเป็นปัทวาสสุขศรีวงศ์นะครับก็เสียชีวิตไปวันที่4กุมภาพันธ์2560นะว่าที่ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดข้อที่จริงตรงนี้ไม่ได้ไปไม่ทางเลขาปปช.ไม่ได้ไปเสกก็หมายว่าในการที่2เดือนเนี่ยพลเอกประวิตรอ้างว่ายืมมาจากนายปัทวาสสุขศรีวงศ์นะครับอันที่3เนี่ยเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมคือนาฬิกามีนาฬิกาตั้งแต่เรือนหลายแสนบาทเช่น8แสนบาทเป็นล้านบาท3ล้าน4ล้าน2ล้านแล้วแต่นะครับนั้น22เรือนเนี่ยนาฬิกาถ้ารวมๆกันแล้วที่ยืมเนี่ยก็หลาย10ล้านนะครับหลาย10ล้านบาททีเดียวนะข้อเท็จจริงซึ่งสรุปได้จะสิ่งที่สรุปได้ข้อเท็จจริงอันนึงที่น่าสนใจเลยก็คือว่านาฬิกาเรือนสุดท้ายเรือนแรกจริงๆเป็นเรือนแรกที่ปรากฏต่อสาธารณะนะแต่เป็นเรือนสุดท้ายที่อยู่ในมือในข้อมือพลเอกประวิตรอย่างเป็นทางการก็คือริชันมิลใช่ไหมที่เรือนเราสามสี่ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับปรากฏต่อสาธารณะในวันที่4ธันวาคม2560ดูเป็นข้อมือซึ่งวันนั้นแดดแรงใช่ไหมถ่ายรูปหมู่หน้าแต่ถ่ายคู่ฟ้าก็ยกข้อมือมาก็เห็นนาฬิกาเรือนนั้นก็ปรากฏเป็นข่าวปรากฏเป็นภาพข่าวในสื่อพิมพ์แล้วก็คนก็เกิดเป็นปิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาปรากฏในวันที่4ธันวาคมนะครับ60แต่คุณปัทวาสสุขศรีวงศ์เนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์60นะครับ60แปลว่าถ้าไม่ปรากฏในนาฬิกาเรือนเนี่ยจนกระทั่งเกือบถึงทันเนี่ยเป็นเวลาประมาณ10เดือนนะฮะหลังนายปัทวาสเสียชีวิตเนี่ยพลเอกประวิตรยังไม่ได้คืนนาฬิกาเรือนนี้นะฮะยังไม่ได้คืนนาฬิกาเรือนนี้นะวันที่4ธันวาคมแล้วก็ที่ผู้สื่อข่าวทางสาธารณะไปไล่ดูวันเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพบว่าหลังจากที่อันนี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปปช.คุณต้องตรวจสอบให้ชัดแน่ชัดด้วยนะครับอันที่มันปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเนี่ย4กุมภาเนี่ยนาฬิกาประมาณ17เรือนที่ผลิตยังไม่ได้คืนนะยังไม่ได้คืนไปสู่ทายาทของเขาถ้าเป็นการยืมจริงตามข้อกล่าวอ้างนะครับไม่ได้คืนผมไม่รู้นะครับว่าวินยูชนว่ายังไงวินยูชนโดยทั่วไปคุณสันติสุขผมเนี่ยผมไปยืมนาฬิกาเพื่อนมานะพอเพื่อนเสียชีวิตปุ๊บผมก็เก็บไปเฉยๆเป็นเวลาหลายเดือนไม่รู้หมายความว่าไงนะนี่ก็แล้วแต่คุณประเด็นไม่ต้องอธิบายว่าทำไมถึงไม่ได้คืนทั้งที่เวลาตายแล้วก็ต้องไปเพื่อรวบรวมทรัพย์สินให้กับทายาทอะไรต่างๆนะครับหลายสิบหลายก็ลองต้องมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนะว่าทำไมถึงไม่คืนอันที่5ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตที่จริงก็เคยคุยรายการนี้ไปบ้างแล้วช่วงนึงเลขาธิการปปช.เนี่ยแถลงบอกว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคุณถึงพอจำได้ใช่ไหมตรงนี้เคยนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วคุยกับนักกฎหมายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ยืมเงินสดจากเพื่อน2ล้านบาท3ล้านบาทก็แล้วแต่กับการที่ยืมนาฬิกาเรือละ3ล้านบาทแล้วรวมกันแล้ว20กว่าเรือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเงินหลาย10ล้านถ้าช่วงที่เรายืมเงินจากเพื่อนเนี่ย3ล้าน4ล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องคล่อมจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพอดีเนี่ยต้องยื่นแสดงว่าเราเป็นหนี้ของเพื่อนหรือเปล่าหรือเราเป็นหนี้บุคคลอื่นไหมต้องแน่นอนถ้าเป็นเงินสดนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราไปยืมเงินสดยืมอะไรที่เป็นหนี้เนี่ยหรือไม่ได้เป็นหนี้กู้เงินอะไรต่างๆนะกับธนาคารเราต้องถ้าเป็นช่วงคล่อมที่ต้องยืมหนี้เราต้องแสดงแน่นอนนะครับทีนี้พอนาฬิกา22เรือนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าพลเอกประวิตรเนี่ยครอบครองนาฬิกานี้ไว้ตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนแน่นอนบางเรือนอาจจะยืมมาก่อนที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือแม้แต่ยืมในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ได้นะฮะการยืมทรัพย์สินที่เป็นที่ไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำหายเราต้องยดใช้เป็นเงินหรือชดใช้เป็นทรัพย์สินอื่นนั้นเราก็เป็นมีภาระที่ต้องผูกพันที่ต้องจ่าย
ดังนั้นเนี่ยผมก็ถามนักกฎหมายหลายคนคุยกันหลายคนแม้แต่ผู้จัดการมรดกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทรัพย์สินตัวเองแต่เป็นผู้จัดการมรดกเวลาโฉนดทรัพย์สินต่างๆก็ต้องแจ้งนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกเพียงแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองชื่อโฉนดก็ต้องโอนใส่ชื่อตัวเองเพราะนั้นคำถามก็คือว่าในช่วงที่มีการคร่อมกันเนี่ยปปชต้องพิสูจน์ได้ว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยคุณครอบครองไว้ช่วงไหนอย่างไรหรือคนอีกวิทย์ก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วได้แสดงความเชื่อศีลหรือเปล่าว่าได้ตัวเองเนี่ยเป็นภาระหรือเป็นหนี้ได้ครอบครองนาฬิกานั้นเป็นหนี้อยู่กับนายปัทวาสุขศรีวงศ์หรือเพื่อนคนนั้นที่เขาอ้างกล่าวอ้างอันนี้นะผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าโอ้ยนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยมูลค่าเป็นหลายสิบล้านหรือเป็นหลายเป็นล้านหลายแสนหลายล้านเนี่ยไม่ต้องแสดงเนี่ยต่อไปนี้นะครับผมก็จะมีผมเป็นนักการเมืองมีผู้มีอำนาจก็จะมีเอาทรัพย์สินที่ผมยืมหมดเลยแต่ผมเก็บไว้ที่บ้านเฉยๆผมใช้คนเดียวแต่ผมยืมอย่าลืมนะครับมันมีแนวฎีกาศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกรณีนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมได้รับรถคันละ3ล้านกว่าบาทจากพ่อค้ารายหนึ่งทะเบียนรถไม่ได้โอนนะครับทะเบียนรถยังคงเป็นชื่อของพ่อค้าคนนั้นแต่นายสุพจน์เนี่ยเก็บแล้วก็ใช้ไว้ที่เก็บและใช้ตลอดเวลาไม่เคยไปคืนเจ้าของเลยศาลฎีกาบอกว่านี่แหละคือทรัพย์สินที่คุณได้มานะและเป็นเคสของร่ำรวยสุขติและก็ไม่แจ้งทรัพย์สินกับปปช.ท่านปปช.เนี่ยจะเอาวิธีคิดตรงนี้ไงเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับสุดท้ายอีกเคสกรณีสุดท้ายข้อสังเกตสุดท้ายคือหลังจากที่เกิดกรณีภาพถ่ายปุ๊บเนี่ยผมก็ถามคนในปปช.ว่าไอ้ที่บอกว่าตรวจแล้วเพราะว่านาฬิกา22เรือนมีอยู่จริงเนี่ยไปตรวจที่ไหนก็ไปตรวจที่บ้านของเจ้าของก็คือเจ้าของนาฬิกาจริงๆก็คือหมายความว่านาฬิกาเนี่ย22เรือนได้คืนกลับไปที่เจ้าของนั้นแล้วหลังจากเกิดกรณีขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำอีกอันหนึ่งของปปช.คือต้องแถลงให้ชัดเจนนะครับว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยได้มายังไงซื้อมาที่ไหนซื้อจากต่างประเทศวันไหนอย่างไรซื้อมาก่อนแค่ไหนหรือบางเรือนเกิดพวกออกมาว่าบางเรือนเนี่ยได้มาช่วงหลังจากในปัทวาเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะตอบคำถามใช่ไหมถ้าเกิดปรากฏรอบนี้กับบางเรือนได้มาก่อนในปัทวาเสียชีวิตได้มาหลังทันทีได้มาหลังในปัทวาเสียชีวิตมันก็ตอบคำถามบางอย่างได้ว่าคำชี้แจงนั้นเป็นจริงหรือเท็จทีนี้ผมทางสำนักข่าวก็ได้พยายามหาข้อมูลเพราะเราทราบว่าหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการมรดกของเรื่องนี้เพื่อจะหาข้อเท็จจริงก็น่าเสียดายที่ท่านเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะเงินในบัญชีของนายปัทวาส่วนเรื่องทรัพย์สินนี่แหละเป็นเรื่องของทายาทสองคนเนี่ยนะซึ่งเป็นลูกสาวของนายปัทวาสองคนก็ยังหาข้อเท็จจริงตรงนี้ไม่ได้ว่าที่สอบพยานปากคำไปแล้ว4ปากเนี่ยนะฮะเป็นใครอย่างไรอีก2ปากเป็นใครก็เลยยังไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะครั้งนี้ก็คงเป็นแค่ข้อสังเกตได้เห็นว่าเคสของพลเอกประวิตรเนี่ยแม้ว่ากระแสในสังคมจะเบาไปแล้วนี่ก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะมาพิสูจน์ตอนท้ายว่าเวลาปปช.แถลงผลเรื่องนี้มันจะกระจ่างชัดและประชาชนยอมรับได้หรือเปล่านะครับเราจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันถูกกฎหมายแต่ไม่เคลียร์เนี่ยนะครับเรื่องบ้านพักศาลที่ถอนทั้งห้าก็เป็นตัวอย่างว่าแม้ว่าในแง่กฎหมายจะถูกแต่ว่าเมื่อมันเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือมันมีอะไรที่ยังเคลือบแคลงอยู่เนี่ยมันก็ไม่อาจหยุดได้ง่ายๆแล้วมันไปกระทบต่อเอาภาพของรัฐบาลอย่างรุนแรงแล้วก็กปปช.อย่างรุนแรงในอนาคตด้วยครับใช่คุณสันทุกมีเรื่องนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอะไรไหมฮะไม่มีฮะแต่เดี๋ยวจะมีช่วงหน้าฮะจะเป็นเรื่องอื่นนะครับสายกรถไฟชอบสายกรอยู่แล้วครับครับวันนี้ขอบคุณคุณประสงค์ครับ